นาะมาดูพักขออภัยค่ะมาดูพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณบ้างนะคะไม่ใช่พักพลังประชารัฐเพราะว่าท่านไปในฐานะของรองนายกรัฐมนตรีแล้วก็ผู้อำนวยการกองอำนวยการน้ำแห่งชาติด้วยนะคะท่านเดินทางไปที่พื้นที่ภาคใต้ค่ะไปเกาะสมุยไปสุราษฎร์ธานีนะคะไปดูเรื่องของโครงการพัฒนาแหล่งน้ำที่สำคัญในพื้นที่ภาคใต้ในพื้นที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีชุมพรแล้วก็จังหวัดระนองค่ะโดยจังหวัดสุราษฎร์ธานีเนี่ยเป็นจังหวัดหนึ่งที่มีปัญหาเรื่องของน้ำนะคะดร.สุรศรีกิติมนทนเลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติก็นำเสนอสถานการณ์น้ำในพื้นที่สุราษฎร์ธานีว่ามันเกิดปัญหาน้ำท่วมจากกรณีน้ำหลากในพื้นที่ตอนบนของแม่น้ำพุมดวงแล้วก็ลำน้ำคดเคี้ยวทำให้มีน้ำท่วมจนทำให้ลำน้ำสายหลักระบายน้ำได้ไม่ทันค่ะรวมถึงเมื่อช่วงน้ำทะเลหนุนเนี่ยมันก็ทำให้การระบายน้ำยากลำบากมีสิ่งกีดขวางทางน้ำด้วยมีการถมที่ไปบุกรุกแก้มลิงธรรมชาติด้วยมันก็เลยเป็นต้นเหตุที่ทำให้สุราษฎร์ธานีเจอปัญหาน้ำท่วมอยู่ตลอดเนี่ยนะคะด้านรองอธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมืองคุณพงษ์นรายเย็นยิ่งก็ได้มีการนำเสนอการดำเนินงานโครงการก่อสร้างระบบป้องกันน้ำท่วมในพื้นที่ชุมชนบ้านบางรักตำบลบ่อผุดนะคะโดยระยะที่1ค่ะจะรวมถึงโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ริมพุเฉวงซึ่งเกาะสมุยมีพื้นที่228ตารางกิโลเมตรมีภูเขาอยู่กลางเกาะมีชุมชนกระจายในรอบพื้นที่นะคะที่ผ่านมาก็พบว่ามีปัญหาน้ำท่วมซึ่งต้นเหตุก็เกิดจากการปลูกสร้างสิ่งปลูกสร้างที่ไปขวางทางน้ำสาธารณะเนี่ยนะคะจากปัญหาดังกล่าวกรมโยธาธิการและผังเมืองจึงได้ออกแบบเพื่อก้องป้องกันแก้ปัญหาน้ำท่วมเกาะสมุยในปี53ค่ะโดยตอนนี้สามารถจะแก้ปัญหาความเดือดร้อนได้ใน8พื้นที่ด้วยกันนะคะทั้งชุมชนพื้นที่ชุมชนเฉวงลำไมชุมชนแม่น้ำชุมชนบ่อผุดชุมชนบางรักชุมชนปลายแหลมแล้วก็ชุมชนหน้าทอนค่ะซึ่งมีการออกแบบท่อระบายน้ำให้มีขีดความสามารถรองรับน้ำฝนได้ถึง120มิลลิเมตรแล้วก็ปรับปรุงคลองให้มีความพร้อมเนี่ยนะคะอันนี้ก็ท่านพลเอกประวิตรก็มารับฟังความคืบหน้าในการแก้ไขปัญหาในครั้งนี้นะคะไปฟังเสียงพลเอกประวิตรกันค่ะทั้งซ้ายทั้งขวาเลยคุณอนุชาแก้มช้ำเลยนะเนี่ยเวลาอย่างรัฐมนตรีลงพื้นที่หรือว่าที่ผู้สมัครลงพื้นที่มีใครแบบเปลืองแก้มเท่าพลเอกประวิตรอีกไหมคะเนี่ยทั้งซ้ายทั้งขวาทั้งผู้หญิงผู้ชายโอ้โหหอมแก้มลุงป้อมกันใหญ่เลยค่ะทาง